อัตตดทันทสูตรว่าด้วยความกลัวเกิดจากโทษของตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภัยเกิดแล้วแต่อาชญาของตนท่านทั้งหลายจงเห็นคนผู้ทะเลาะก,กันเราจักแสดงความสลดใจตามที่เราได้สลดใจมาแล้ว เราได้เห็นหมูสัตว์กำลังดิ้นรนอยู่เหมือนปลาในแอ่งน้ำน้อยฉะนั้นภัยได้เข้ามาถึงเราแล้วเพราะได้เห็นคนทั้งหลายผู้พิโรธกันและกันโลกโดยรอบหาแก่นสารมิได้ทิศทั้งปวงหวั่นไหวแล้วเราปรารถนาความต้านทานแก่ตนอยู่ ไม่ได้เห็นสถานที่อะไรอะไรอันทุกมีชราเป็นต้นไม่ครอบงำแล้วเราไม่ได้มีความยินดีเพราะได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้อันทุกมีชราเป็นต้นกระทบแล้วผู้ถึงความพินาศอันหนึ่งเราได้เห็นกิเลส ดุดลูกศรมีราคะเป็นต้นยากที่สัตว์จะเห็นได้อันอาศัยหาไทยในสัตว์เหล่านี้สัตว์ถูกกิเลสดุดลูกศรมีราคะเป็นต้นใดเสียบติดอยู่แล้วย่อมแล่นไปอย่างทิศทั้งปวงบัณฑิตถอนกิเลสดุดลูกศรมีราคะเป็นต้นนั้นออกได้แล้ว ย่อมไม่แล่นไปอย่างทิศและไม่จมลงในโอคะทั้งสี่หมู่มนุษย์ย่อมพากันเล่าเรียนศิลปะเพื่อให้ได้ซึ่งอารมณ์ที่น่ายินดีเหล่านั้นกุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตไม่พึงขวนขวายในอารมณ์ที่น่ายินดีเหล่านั้นพึงเบื่อหน่ายกามทั้งหลายโดยประการทั้งปวง แล้วพึงศึกษานิพพานของตนมุนีพึงเป็นผู้มีสัจจะไม่ขนองไม่มีมายาละการส่อเสียดเสียเป็นผู้ไม่โกรธพึงข้ามความโลภอันลามกและความตรณีเสียนรชนพึงครอบงำความหลับความเกียดคร้าน ความท้อแท้เสียไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาทไม่พึงดำรงอยู่ในการดูหมิ่นผู้อื่นพึงมีใจน้อมไปในนิพพานไม่พึงน้อมไปในการกล่าวมุสาไม่พึงกระทำความสเสน่หาในรูปและพึงกำหนดรู้ความถือตัว พึงเว้นเสียจากความผุนผันแล้วเที่ยวไปไม่พึงเพลิดเพลินถึงอารมณ์ที่ล่วงมาแล้วไม่พึงกระทําความพอใจในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่พึงเศร้าโศกถึงอารมณ์ที่กำลังละไปอยู่ไม่พึงเป็นผู้อาศัยตัณหา เรากล่าวความกำนัดยินดีว่าเป็นโอคะอันใหญ่หลวงกล่าวตันหาว่าเป็นเครื่องกระซิบใจทำใจให้แล่นไปในอารมณ์ต่างๆกล่าวตันหาว่าเป็นอารมณ์แอบใจทำใจให้กําเริบเปลือกตมคือกามยากที่สัตว์จะล่วงไปได้ พรามผู้เป็นมุนีไม่ปลีกออกจากสัจจะแล้วย่อมตั้งอยู่บนบกคือนิพพานมุนีนั้นแหละสลากคืนอายตนะทั้งหมดแล้วโดยประการทั้งปวงเรากล่าวว่าเป็นผู้สงบมุนีนั้นแหละเป็นผู้รู้เป็นผู้ถึงเวทรู้สังคตะธรรมแล้ว อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยเป็นอยู่ในโลกโดยชอบย่อมไม่ทะเยอทยานต่ออะไรอะไรในโลกนี้ผู้ใดข้ามกามทั้งหลายและทำเป็นเครื่องข้องยากที่สัตว์จะล่วงได้ในโลกนี้ได้แล้วผู้นั้นตัดกระแสตันหาขาดแล้ว ไม่มีเครื่องผูกพันย่อมไม่เศร้าโศย่อมไม่เพ่งเล็งท่านจงทำกิเลสชาติเครื่องกังวลในอดีตให้เหือดแห้งกิเลสชาติเครื่องกังวลในอนาคตอย่าได้มีแก่ท่านถ้าว่าท่านจักไม่ถือเอาในปัจจุบันไซท่านจักเป็นผู้สงบเที่ยวไป ผู้ใดไม่มีความยึดถือในนามรูปว่าเป็นของเราโดยประการทั้งปวงและไม่เศร้าโศกเพราะเหตุแห่งนามรูปอันไม่มีผู้นั้นแหลย่อมไม่เสื่อมในโลกผู้ใดไม่มีกิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราและว่าสิ่งนี้ของผู้อื่น ผู้นั้นไม่ประสบการยึดถือในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราอยู่ย่อมไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีบุคคลใดย่อมไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีเราเป็นผู้ถูกถามถึงบุคคลผู้ไม่หวั่นไหวจะบอกอนิสงส์สี่อย่างในบุคคลนั้นดังนี้ว่า บุคคลน,นั้นไม่มีความขวนขวายไม่กำหนัดยินดีไม่มีความหวั่นไหวเป็นผู้เสมอในอารมณ์ทั้งปวงธรรมชาติเครื่องปรุงแต่งอะไรๆย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่หวั่นไหวผู้รู้แจ้งผู้นั้นเว้นแล้วจากการปรารภ มีปุญญาพิสังขารเป็นต้นย่อมเห็นความปลอดโปร่งในที่ทุกสถานมุนีย่อมไม่กล่าวยกย่องตนในบุคคลผู้เสมอกันผู้ต่ำกว่าผู้สูงกว่ามุนีนั้นเป็นผู้สงบปราศจากความตรณีย่อมไม่ยึดถือ ไม่สละธรรมอะไรอะไรในบรรดาธรรมมีรูปเป็นต้นจบอัตตะทันทสูตร